ดีครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมสนามเดินป่าครับสาขาจราจรศึกษาแล้วก็มีสินค้ามากมายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเป้พวกกระเป๋ากันน้ำชุดกระติบนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกนี่ฮะเป็นอะไรนี่ครับอิสซิลี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เพของเรานะครับไว้ลูกค้าถ่ายรูปนะครับตรงนี้ครับดูไกลนะครับดูเห็นชัดมันเป็นบรรยากาศก็จะอึมครึมนิดนึงนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับยามค่ำคืนมากเลยครับโอ้โหบรรยากาศชิลๆครับเหมือนไปอยู่ในป่าจริงๆครับมืดอึมครึมใช้ได้เลยครับคนก็มืดครับโอ้สุดยอดครับสินค้าเราก็มีหลากหลายนะครับตัวนี้ยังโชว์ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ก็เป็นพวกเต็นท์พวกถุงนอนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเต็นท์พวกอะไรที่เรากางโชว์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะด้านนี้ทางขวาเป็นตู้สินค้าของโชว์ในตู้เล็กๆน้อยๆครับจุดกระติกพวกเก้าอี้นะฮะสำคัญเลยครับผมจะพามาดูเตียงเต็นท์นะครับนี่ครับเตียงเต็นท์ครับผมจะมากางเตียงเต็นท์ให้ดูว่าการกางเยี่ยงไรครับอันนี้คลิปนี้เราไม่มีตัดต่อครับคลิปนี้เพียวๆครับธรรมชาติล้วนๆแบบแรกนะครับก็จะแกะดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟชีทนะครับไฟชีทพร้อมเสาประกอบนะครับเตียงตัวนี้ก็จะเป็นเบาะครับเบาะรองเตียงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตียงนะครับผมเราจะมีถุงใส่ให้ด้วยนะฮะสบายๆครับรีวิวง่ายครับจับแรกนะครับเราเก็บอุปกรณ์เราก่อนแบตก็ใกล้จะหมดแล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวค้ำเสาค้ำหัวท้ายนะครับมีหัวกระโหลกด้วยนะครับแกะออกมาครับทางขาครับทางขาซ้ายและขวาออกแล้วก็ดันขึ้นนะครับมันจะเป็นตรงนี้ปั๊บก็เป็นได้รูปแบบอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็กางออกครับหางออกไปเลยครับโอ้โหเย้มหาดันครับเป็นตะข่ายนะครับเพิ่มความเสียวด้วยครับแข็งแรงนะครับจากนั้นเราก็ถอดหัวกระโหลกก่อนนะครับสอดเข้าไปตรงผ้านะครับคุณผ้ามันจะมีรูสอดเข้าไปพอสอดเสร็จปุ๊บจากนั้นเราใส่หัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกจะเฉียงกันอย่างนี้นะครับออกอยู่ด้านนอกนะครับเสียบเข้าไปก่อนเสียบปั๊บแล้วก็ทำการดันนะครับดันข้างครับหรือดันข้างครับเราจะเห็นตูดเสียบตรงนี้นะฮะจะมีล็อกนี่เสียบลงล็อกใส่ใจก็ได้ครับจังหวะนี้ตัวนี้ยังไม่ใช้แรงมากเท่าไหร่ครับหัวเข่านะครับพอได้จังหวะนะครับมาใกล้ๆครับตากล้องครับเสียบลงไปนะครับดันปั๊บจากนั้นเราก็ใส่ด้านหัวเราใส่ฝั่งไหนก่อนก็ได้ครับสำคัญนะหัวกระโหลกอยู่ด้านนอกนะครับนะถ่ายใกล้ๆนิดนึงครับลูกค้าจะได้เห็นครับสอดเข้าผ้าพับเข้าไปในผ้านะครับล็อกเหล็กนะครับอยู่ด้านในครับหัวกระโหลกนึบอย่างนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่ฮะมันจะเข้าหากันแค่นี้เสียบเข้าไปครับล็อกปั๊บเอ้าท่านว่าแข็งแรงไหมครับตัวนี้เป็นผ้าไนลอนนะครับถ้าขายเป็นไนลอนอย่างนี้ครับนะผมยืนให้ดูครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับความเสียวนี่ครับนะยืนได้ครับแต่ไม่แนะนำให้ยืนนะครับแต่เราอันนี้เราทดสอบความแข็งแรงครับเดินขาปุ๊บเข้าไปในถุงตัวนี้เราจะมีรับค่ารับตรงกลางนะครับนอนสบายนะครับอันนี้แบบนอนแบบเสียวๆนะครับถ้าเราไม่นอนเสียวก็นี่ครับเบาะปูไปเลยครับปุ่มมองไม่เห็นความเสียวเลยครับตรงนี้นะครับจะมีหมอนเป็นถุงใส่อุปกรณ์เป็นหมอนได้ครับใส่ถุงอะไรเข้าไปเนี่ยยัดเข้าไปเป็นหมอนผ้าลูกผ้านุ่งอะไรได้เป็นหมอนนอนสบายนี่ครับอันนี้เป็นเตียงนะครับยังไม่ใส่เต็นท์ครับ
กรอบเส้นแล้วก็เก็บตัวนี้ออกก่อนวนทิ้งนะครับวนทิ้งข้างๆนะครับทดสอบอีกทีนึงโอ้ของจริงครับนี่ผมต้องหักอยู่ประมาณเกือบ70ถ้า70กว่าครับไม่ใช่เกือบ70 75ครับแต่ไม่แนะนำให้เหยียบนะครับ